จากที่ก่อนหน้านี้เราได้รายงานไปนะคะที่เนปาลค่ะฝนตกดินถล่มแล้วมีรถบัส2คันตกลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกรานนะคะมีรายงานว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตรายแรกได้แล้วแต่ว่ายังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกประมาณ50คนด้วยกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานหลายแห่งเดินทางไปรวมตัวกันที่เขตจิตวันทางตอนกลางของประเทศเนปาลค่ะปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายประมาณ50คนจากเหตุการณ์ดินถล่มภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูมรสุมรถบัสโดยสาร2คันบนทางหลวงสาย1ตกจากระดับความสูงราว30เมตรลงไปแม่น้ำที่อยู่เบื้องล่างค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตรายแรกจากจำนวนผู้โดยสารที่ยังสูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมประมาณ50คนพบร่างผู้เสียชีวิตรายนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ55กิโลเมตรอย่างไรก็ตามระหว่างที่รถบัสพุ่งตกลงไปในแม่น้ำมีผู้โดยสาร3คนสามารถหนีออกมาได้ก็ว่ายน้ำขึ้นมาจะฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและพบว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมี1คนได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนรุ่งเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นบนถนนนารายันกัดมักลิงห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรค่ะโฆษกตำรวจเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามที่จะค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่แต่ก็มีอุปสรรคจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากมากสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รถบัสโดยสารกำลังเดินทางจากกรุงกาดมันดุไปยังเทศบาลเมืองเก่าในเขตรัวตาหัดทางตอนใต้ของเนปาลส่วนรถบัสอีกคันหนึ่งเนี่ยนะคะกำลังเดินทางไปยังที่เมืองบีกูทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็ย้อนกลับไปที่กรุงกาดมันดุค่ะโดยท้องถนนเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยนะในเนปาลเพราะว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศค่ะที่เป็นหุบเขาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตลอดจนมาตรฐานการจัดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบนท้องถนนยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักนะคะรวมถึงปัจจัยที่รถยนต์เนี่ยมีรถใหญ่เยอะนะแล้วค่อนข้างเก่าขาดการซ่อมบำรุงคนที่ขับขี่เนี่ยบางทีเขาขับบนถนนที่คดเคี้ยวแต่ว่าด้วยความประมาทอาจจะเคยชินเส้นทางนะคะแล้วท้ายที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเนปาลค่ะมีการเผยแพร่ไม่นานมานี้เองระบุว่ารายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศเกือบ 2,400 รายนะคะภายในระยะเวลา12เดือนก็คือ1ปีนับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะสำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ